สวัสดีครับพวกผมสปอตเวิร์กกันเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงจุดจบของมังกรแต่ละตัวนะครับในจักรวาลของลุงจอร์จอาร์อาร์มาร์ตินนั่นเองครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะครับหลังจากจบ House of the Dragon ไปนะก็2คลิปก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นปมเนื้อเรื่องใช่ไหมแล้วก็อีกคลิปนึงก็จะเป็นนิยายปะทะซีรีส์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3แล้วตอนแรกผมคิดว่าจะทำคลิปที่3นี่มาตั้งแต่นานเลยนะครับแต่ว่าผมคิดหัวข้อไม่ออกอ่ะเพิ่งจะมาคิดออกก็ตอนนี้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะลงรายละเอียดแค่ว่ามังกรแต่ละตัวมันตายยังไงนะครับผมจะไม่เจาะลึกว่าไอ้ก่อนหน้านั้นไอ้นี่มันไปทำอะไรมันเหตุการณ์หลังจากนั้นมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ผมจะไม่เจาะลึกขนาดนั้นนะครับก็จะมาพูดสั้นๆง่ายๆเร็วๆครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยตัวแรกครับเบลาเรียนหรือฉายามนุษย์ตะยูดับนั่นเองซึ่งมังกรตัวนี้เป็นมังกรที่ตายเพราะว่าความแก่นั่นเองครับผมตายเพราะว่าหมดอายุไขนะตัวที่2เวก้าครับเป็น1ใน3มังกรทาแกเลียนดั้งเดิมนั่นเองครับผมเวก้านะครับตายในการต่อสู้ระหว่างคาแล็กซิสกับเดมอนนั่นเองครับตัวที่3ครับเมลาซิสมังกรสีขาวไข่มุกบริสุทธิ์ตายเพราะว่าถูกยิงด้วยธนูสกอร์เปียนนะเจาะเข้าที่ลูกตานั่นเองครับผมแล้วมันก็ทะลุไปถึงสมองเลยนะซึ่งมันนั้นได้ตายที่ปราสาทเฮลโฮนั่นเองครับตัวที่4 Quicksilver ซึ่งมันนั้นนะครับได้ตายโดยเมกอร์นะครับที่ได้ขี่มนุษย์ตะยูดำนะเข้ามาฉี่ปีทั้งสองข้างมันออกเลยนั่นเองครับผมทำให้มันนั้นร่วงลงจากกลางอากาศแล้วก็ตกลงมาตายตัวต่อมาตัวที่5 Deemfire Deemfire นะครับเป็น1ใน5มังกรนะที่ถูกสังหารใน King Landing นั่นเองครับผมซึ่งมันนะครับก็ตายในขณะที่มันพยายามจะหลบหนีจากดราก้อนพิษนั่นเองครับซึ่งมันก็ได้โดนหาลูกธนูและหน้าไม้ขนาดใหญ่นะครับยิงเข้าไปทำให้ตาบอดแล้วก็ทะลุถึงสมองอีกเช่นเคยตัวต่อมาครับตัวที่6เวอร์มิทอร์เวอร์มิทอร์นะครับได้ตายลงในขณะที่กำลังต่อสู้ในศึกทิมเบอร์ดันนั่นเองมันก็ตายนะครับพร้อมกับมังกรอีก2ตัวนั่นก็คือซีสโมแล้วก็เทซาเรียนนะตัวต่อมาตัวที่7ซิลเวอร์วิงมังกรเพศเมียตัวใหญ่สีสันสวยงามซึ่งแต่เดิมมันเคยขี่โดยอลิชานทาแกเลียนซึ่งความตายของมันนั้นก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันซึ่งมีการพบเห็นมันล่าสุดนะครับที่ The Red Rake ในรัชสมัยของเอกอนที่3ไม่ได้ถูกสังหารพร้อมกับคนขี่หรือก็คือเจ้าหญิงเรนิสทาแกเรียนนั่นเองครับผมซึ่งในขณะที่เดมอนนะครับกำลังต่อสู้ตัวกับมังกรเวก้าแล้วก็คนขี่ของมันอย่างเอมอนนั่นเองครับซันไฟนะครับก็ได้ทำการต่อสู้กับเมลีซึ่งเมลีนะครับก็ได้ตายในการปกป้องผู้ขี่ของมันแต่สุดท้ายผู้ขี่มันก็ตายอยู่ดีตัวต่อมาตัวที่9คาแล็กซิสหรือฉายามังกรสีเลือดนะครับมันได้ตายในการต่อสู้ร่วมกับเดมอนทาแกเรียนในการต่อสู้กับเอมอนทาแกเรียนนะครับที่ขี่เวก้ามานั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าเดมอนมันตายจริงหรือเปล่านะตัวที่10ไซแร็กไซแร็กนะครับไม่ได้มีประสบการณ์การต่อสู้เหมือนกับแคลักซิสหรือว่าเวก้านะปัจจุบันยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าไซแร็กนั้นตายได้อย่างไรแต่ว่ามันนั้นได้เสียชีวิตในขณะที่กำลังลุมโจมตีดราก้อนพิษนั่นเองครับผมตัวที่11ซีสโมกมันได้ตายในศึก3เศร้านะครับร่วมกับเวอร์มิทอร์และเทซาเลียนนะตัวต่อมาตัวที่12ซันไฟซันไฟถือว่าเป็นมังกรที่สง่างามที่สุดครับในบรรดามังกรที่อยู่ในระหว่างสงครามเดอะแดนซ์ออฟดราก้อนซึ่งมันนะครับได้ตายอย่างช้าๆจากบาดแผลที่ต่อสู้กับเมลีเดอะเรดควีนนั่นเองแต่มันก็ยังมีแรงพอนะครับที่จะไปต่อสู้กับมูนแดนเซอร์ด้วยนะตัวที่13เทซาเลียนฉายาราชินีสีน้ำเงินซึ่งเทซาเลียนนะครับเป็นมังกรนะครับที่รอดตายจากศึก3เศร้าระหว่างซีสโมกและเวอร์มิทอร์นะซึ่งมันนะครับก็ได้รอดตายมาถึงแบ็กวูดเลยแต่ว่าก็ได้ถูกมือยิงธนูนะครับที่เก่งที่สุดในยุคนั้นอย่างบิลลี่เบอร์รี่นะครับใช้ธนู3ดอกนะครับยิงเข้าไปที่ตาของมันแล้วก็ตายลงตัวที่14เวอร์แม็กซ์ซึ่งมันได้ขึ้นขี่โดยเจเซลิสครับลูกชายคนโตของเรดิด้าซึ่งเวอร์แม็กซ์นะครับเสียชีวิตในศึก The Dance of Dragon นะครับในการต่อสู้ที่กูเลตนั่นเองกูเลตนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับดราก้อนสโตนนะซึ่งเวอร์แม็กซ์นะครับก็ได้ตกลงไปในทะเลแล้วก็เสียชีวิตตัวที่15อาร์เร็กซ์ซึ่งอาร์เร็กซ์นะครับคนขี่ก็คือลูกชายคนรองของเรดิด้าลูเซริสนั่นเองครับผมซึ่งมันนะครับก็ได้ตายจากการโดนเวก้าเขมือไปนะพร้อมกับลูเซริสเลยนะตัวที่16ทาร์กซิสซึ่งทาร์กซิสนะครับก็เป็น1ใน5มังกรนะครับที่ได้ตายจากการบุกดราก้อนพิษนะทาร์กซิสนะครับก็ขี่โดยจอฟฟรีย์นะเป็นลูกคนที่3ของเรนิล่านั่นเองครับผมซึ่งเขาก็ยังไม่โตพอนะครับที่จะขี่มันด้วยซ้ำพอการโจมตีดราก้อนพิษนะครับมันก็ได้ไปติดกับดักโซ่ตัวครับของเหล่าผู้ประท้วงนั่นเองและผู้ประท้วงนะครับก็ได้ลุมฆ่ามันจนตายตัวที่17มูนแดนเซอร์มูนแดนเซอร์นะครับก็ได้ต่อสู้กับซันไฟนะครับที่ขี่โดยเอกอนทาแกเรียนที่2
ซึ่งด้วยความต่างของขนาดนะครับมันก็ได้ถูกซันไฟนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่ากินไปตัวที่18 Storm Cloud Storm Cloud นะครับถือว่าเป็นมังกรที่ตัวเล็กมากนะครับในช่วงศึกมังกรเดืองระบำนั่นเองซึ่งมันนะครับก็ยังไม่โตพอนะครับที่จะแบกรับน้ำหนักของคนได้เลยซึ่ง Storm Cloud นะครับได้เสียชีวิตระหว่างหลบหนีจากกุลเล็ดนั่นเองตัวที่19 Morgo Morgo นะครับเป็น1ใน5มังกรนะครับที่เสียชีวิตจากการบุกดราก้อนพิษนั่นเองซึ่งมันนะครับได้ถูกอัศวินเพลิงนะสังหารไปตัวที่20 Tree Ghostเป็นมังกรของเจฮาริสทาแกเลียนลูกชายของเอกอนทาแกเลียนที่2นั่นเองครับซึ่งมันก็เป็น1ใน5มังกรที่เสียชีวิตจากการบุกดราก้อนพิษซึ่งตัวมันนะครับก็ยังเป็นมังกรที่ขนาดยังไม่ใหญ่มากครับจึงถูกขวานะครับจามเข้าไปด้านหลังศีรษะจนตายตัวที่21 Morning ซึ่งไม่มีรายงานนะครับว่ามันเสียชีวิตได้อย่างไรแต่ว่าช่วงปีนะครับที่มันเสียชีวิตนั้นอยู่ในปีที่153นะตัวที่22 The Dust Dragon เป็นมังกรนะครับที่เสียชีวิตด้วยยาพิษนะแล้วก็ยังมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกนั่นเองครับผมซึ่งมันนะครับก็มีอายุสั้นเกินกว่าที่จะมีใครนะครับเป็นเจ้าของมันได้ต่อมาเราจะมาพูดถึงมังกรป่ากันบ้างนะครับมังกรป่าตัวแรก The Chief Stealer หรือผู้ขโมยแกะนั่นเองครับผมซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันตายได้อย่างไรหรือคนขี่ของมันนะครับตายได้อย่างไรรู้แต่เพียงว่ามันนะครับได้หายตัวไปในภูเขา Moon Mountain นะในปี134นั่นเองครับผมตัวต่อมาGrey Ghost Grey Ghost นะครับก็เป็นหนึ่งในมังกรป่าด้วยเช่นเดียวกันครับมันได้ถูกฆ่าตายโดยซันไฟมังกรตัวต่อมาครับ Cannibal ซึ่งมังกรตัวนี้ครับก็ไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงมังกรของ Daedalus Targaryen กันบ้างนะครับ Viserion นะครับถูกฆ่าตายโดย Night King นั่นเองครับผมจากการพุ่งเหลามานะตัวต่อมานะครับก็คือ Rhaegal นั่นเองซึ่ง Rhaegal นะครับก็ถูกลูกธนูสกอร์เปียนะครับยิงเข้าไปซึ่งมังกรตัวที่เหลืออยู่ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับก็คือ Dagon นั่นเองแต่ว่ามังกรทั้ง3ตัวของเรเดสนะครับจุดจบนี่ได้มีเฉพาะในโลกภาพยนตร์นะครับส่วนในหนังสือนิยายเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องรอให้ลุงจอร์จอาร์มาร์ตินนะครับเขียนนิยายเสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาเฉลยกันนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแจ้งให้ทราบตอนที่ทางสปอร์ตเวิร์มีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมปลอถ้าเกิดโดเนทมาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ